วันที่31ตุลาคมปี2013 Crow First 10เด็กชายผู้ชื่นชอบการเล่นเกม Minecraft กับเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าจอนทั้งคู่มักจะเล่น Minecraft ด้วยกันและมักจะช่วยกันสร้างนั่นสร้างนี่และใช้ชีวิตในเกมด้วยกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันที่1พฤศจิกายนสิ่งที่น่ากลัวก็ได้คืบคลานเข้ามาในวันนั้นโคเล่น Minecraft กับจอนตามปกติโดยพวกเขามีแผนที่จะสร้างโกเลมด้วยกันจนกระทั่งพวกเขาทั้งคู่ถูกโจมตีโดยกองทัพแมงมุมจอนถูกแมงมุมเล่นงานจนตายโคจึงต้องเป็นคนจัดการแมงมุมที่เหลือเพียงคนเดียวแต่ทันใดนั้นเองสิ่งที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และคิดว่าไม่น่าจะดีสำหรับผู้ที่เล่น Minecraft แล้วก็ฟังอยู่ตอนนี้ด้วยเช่นกันก็ได้เกิดขึ้นเกมของจอนแครชและคอมของจอนก็ดับไปเองดื้อซึ่งในตอนนั้นโคกับจอนกำลังคุยกันใน Discord อยู่โคได้ถามเปิดประเด็นว่าทำไมคอมของจอนถึงดับไปจอนตอบกลับมาแค่ว่าคอมของเขานั้นค่อนข้างที่จะช้าและก็ตกรุ่นแล้วการที่จะไปสู้กับแมงมุมมากมายแบบนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกมของเขานั้นแครชและทำให้เครื่องของเขานั้นมีปัญหาโคไม่ได้คิดอะไรมากแต่เขาก็คงจะพอเข้าใจปัญหาของจอนในระดับนึงเขาก็เลยลองให้จอนจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเสียก่อนแต่ในระหว่างที่รอเขาโคได้ทำการสร้างสโนว์โกเลมในเกมและจู่ๆจอนก็ตัดการเชื่อมต่อไปโคพยายามโทรกลับหาจอนแต่จอนก็ไม่ได้รับสายหรือตอบกลับอะไรมาเขาทำได้แค่นั่งมอง Minecraft และนั่งรอจอนไปเรื่อยๆแต่จอนก็ไม่กลับมาและดูเหมือนว่าในคืนนี้จะมีบางสิ่งบางอย่างหรือว่าใครบางคนกำลังยืนจ้องมองโคผ่านทางหน้าต่างและเขาคนนั้นกำลังค่อยๆอ้าปากออกมาอย่างช้าๆโคไม่ค่อยเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สับสนรวมถึงบวกกับความหวาดกลัวบวกกับความเหนื่อยอีกโคจึงตัดสินใจคุมโปงเข้านอนเพื่อลืมทุกอย่างรวมถึงความสงสัยในใจอีกว่าจอนหายไปไหนและตอนนี้เขาเป็นยังไงและใครอยู่ที่หน้าต่างในเช้าวันรุ่งขึ้นเสียงโทรศัพท์ทำให้เขาตื่นจากภวังเขาหยิบมันขึ้นมาเพื่อรับสายของใครบางคนที่โทรเข้ามาฮัลโหลว่าไงครับแต่เสียงปลายสายก็ตอบมาแค่ว่าฉันกำลังจะปรากฏตัวขึ้นก่อนที่จะวางสายไปโคไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสียงปลายสายนั้นเป็นใครแต่เสียงนั้นทำให้โคนั้นนึกถึงจอนโครู้สึกประหลาดใจบนมีคำถาม108อยู่ในหัวโคตบหน้าตัวเองซ้ำไปซ้ำมาให้ตื่นจากความมึนงงและลงไปกินข้าวเช้าที่ชั้นล่างแต่เมื่อมาถึงชั้นล่างสีหน้าอันเป็นกังวลของพ่อแม่ยิ่งทำให้เขามีคำถามเพิ่มขึ้นมาในหัวอีกเกิดอะไรขึ้นครับโคเริ่มถามเปิดประเด็นก่อนที่พ่อจะยื่นหนังสือพิมพ์มาให้ข่าวบนหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งทำให้โคใจสลายราวกับภูเขาน้ำแข็งทลายลงน้ำตาของเขาเริ่มไหลอาบแก้มทุกนาทีต่อจากนี้จะเป็นเช่นไรกันนะโคเริ่มถามตัวเองก่อนจะคืนหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาประมาณว่าจอนนั้นถูกฆาตกรรมปริศนาที่ถนนแห่งหนึ่งเขานั่งกินซีเรียลเงียบๆพร้อมกับนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยมีกันกับจอนช่วงเวลาที่เขาทั้งคู่ได้เล่น Minecraft ด้วยกันในตอนนั้นจอนนับว่าเป็นนักกินสำหรับเขาเลยก็ว่าได้เพราะว่าจอนมักจะหิวในเกมอยู่บ่อยๆจากนี้ไปเขาคงไม่กล้าที่จะกินเนื้อหมูในเกมอีกแล้วเขาไม่อยากให้ความทรงจำมันเจ็บปวดมันย้อนคืนกลับมาเพราะนั่นเป็นสิ่งที่จอนกินมันเยอะมากที่สุดแต่ถึงแม้ว่าจะเสียใจสักแค่ไหนจะตั้งคำถาม108กับตัวเองมากมายสักเท่าไหร่ว่าทำไมคนที่มีมิตรภาพให้กันถึงต้องจากกันไปเร็วถึงเพียงนี้สุดท้ายแล้วตัวโคเองก็ต้องเดินหน้าชีวิตต่อไปหลังจากที่เขากินพายฟักทองแทนเนื้อหมูในเกมมาเป็นเวลา3เดือนเขาก็หยุดการกระทำนี้ลงเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาต้อง move on และเขาเชื่อว่าทุกอย่างหลังจากนี้จะโอเคขึ้นจนเวลาล่วงเลยเดินผ่านไปโคเริ่มโอเคกับทุกอย่างเขากลับมายิ้มอีกครั้งและเล่น Minecraft ได้ปกติในตอนนี้เขาเพิ่งทำซีเรียลเสร็จเขาเข้าไปในห้องของเขาและเปิดเกม Minecraft เขาเริ่มสร้างโลกขึ้นมาแต่เล่นได้แค่12นาทีเขาก็ปิดคอมของเขาพร้อมกับนั่งเฉยด้วยอาการบางอย่างและทันใดนั้นเองก็มีบางสิ่งบางอย่างสีขาวๆผ่านหน้าของเขาไปโคตกใจจนยืนขึ้นและเริ่มหันไปรอบๆแต่ก็ไม่พบอะไรเลยเขามั่นใจแบบ 1,000% ว่ามีบางสิ่งบางอย่างผ่านหน้าเขาไปจริงๆผีงั้นเหรอโคกลัวจนตั้งคำถามนี้ขึ้นมากับตัวเองโคตั้งสติและลงไปที่ชั้นล่างและเขาก็พบว่าแม่ของเขาวิ่งมาหาเขาด้วยอาการร้อนรนพร้อมกับถามยังเป็นห่วงว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่าโคตอบเพื่อให้แม่ของเขานั้นสบายใจว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นแต่ทำไมกันนะทำไมแม่ถึงถามเขาแบบนั้นล่ะเขาหยิบน้ำมาดื่มจนรู้สึกสบายใจขึ้นมาและทุกอย่างก็กลับสู่สภาวะปกติเขาไม่ได้คิดอะไรมากทั้งที่แม่ถามและเรื่องที่เขาเจอเมื่อกี้นี้จนกระทั่งเวลา18นาฬิกาบรรยากาศในตอนนี้ดูอึมครึมกว่าปกติมันอึมครึมจนรู้สึกอึดอัดแล้วกับว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อาจรู้ได้เกิดขึ้นโคเปิดคอมพิวเตอร์ของเขาอีกครั้งเพื่อที่จะเล่นเกม Minecraft และเขาก็สร้างโลกใหม่ในหมวด Survival เขาสปอนที่กลางป่าแห่งหนึ่งเขาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แย่ขนาดนั้นเพราะอย่างน้อยก็มีต้นไม้ให้ตัดและเขาก็เริ่มตัดไม้ไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปณตอนนี้เขามีไม้อัดอยู่ในตัวมากถึง180บล็อกเขาตัดสินใจที่จะสร้างบ้านของเขาและมันก็ออกมาดีเลยทีเดียวแหละเขายิ้มให้กับผลงานของตัวเองก่อนที่จะคราบเตียงมาวางเพื่อที่จะนอน
โคทำการคลิกขวาเพื่อเข้านอนแต่ว่าตัวละครของโคกลับตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับและในช่วงเวลาที่ตื่นมากลับไม่ใช่ช่วงเช้าอย่างที่มันควรจะเป็นหืมบั๊กงั้นเหรอโคเริ่มถามกับตัวเองด้วยความสับสนก่อนที่จะกดคลิกขวาอีกครั้งเพื่อนอนอีกแต่ข้อความในเกมกลับปรากฏขึ้นมาว่าตอนนี้คุณไม่สามารถนอนได้เพราะตัวเกมไม่ยอมระบุเหตุผลที่ชัดเจนกับเขารู้แค่ว่าไม่สามารถนอนหลับได้โคเริ่มกังวลกับสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้นี่มันอะไรวะเนี่ยเขาสะบดขึ้นก่อนที่จะมองไปรอบๆและในทันใดนั้นเองเรื่องราวชวนขนลุกที่จะทำให้โคนั้นจำไปจนตายก็ได้เริ่มเกิดขึ้นมีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ม็อบในเกมปรากฏตัวขึ้นลักษณะของมันไม่ต่างจากผีที่หลุดออกมาจากเกมสยองขวัญและมันเริ่มไล่โจมตีเขาไม่หยุดพร้อมกับส่งเสียงห่วยหวนชวนขนลุกออกมาด้วยโคตกใจจนร้องออกมาก่อนจะวิ่งหนียังสุดชีวิตเท่าที่จะกดคีย์บอร์ดได้และแน่นอนเจ้าตัวประหลาดสีขาวตัวนั้นก็วิ่งไล่เขาอย่างเอาเป็นเอาตายเช่นกันโครีบวิ่งหนีจนเริ่มไม่มีสติสตังและไม่มองทางจนตัวละครของเขานั้นตกลงไปในทะเลสาบโคพยายามว่ายน้ำหนีตัวประหลาดปริศนาและในเวลานั้นเองก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เหตุการณ์ชวนขนลุกก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อนฉันหิวเสียงหนึ่งที่เขาคุ้นเคยสุดๆดังออกมาจากเจ้าตัวประหลาดสีขาวนั่นจอนงั้นเหรอโคเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองอีกครั้งก่อนจะกระโดดขึ้นจากน้ำเขายังคงวิ่งหนีอยู่ตลอดเขาหนีไปเรื่อยๆจนมาถึงไบโอมจังเกิลและได้พบเข้ากับจังเกิลเทมเพิลเขามองย้อนกลับไปแล้วก็พบว่าเจ้าตัวประหลาดสีขาวนั้นได้หายไปแล้วเขาจึงวิ่งเข้าไปสำรวจจังเกิลเทมเพิลและสิ่งที่ชวนขนลุกจนโคอยากจะกรีดร้องออกมาก็ได้เกิดขึ้นร่างสีขาวที่เขาเพิ่งหนีมาอย่างเอาเป็นเอาตายเมื่อตะกี้นี้กำลังยืนดักรอเขาอยู่ที่หน้าจังเกิลเทมเพิลมันเริ่มวิ่งเข้ามาใส่โคก่อนที่จะส่งเสียงออกมาว่าฉันยังคงอยู่ที่นี่ไม่เคยหายไปไหนทั้งนั้นฉันหิวเนื้อเพื่อนเก่าหลังจากที่ร่างนั้นพูดประโยคชวนน่ากลัวจบมันก็ค่อยๆหายตัวไปในตอนนี้โคแทบไม่อยากจะเชื่อสายตากับสิ่งที่ตัวเองได้พบเจอเขาพูดไม่ออกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาควรจะคิดอะไรเขากลัวจนตัวสั่นดวงตาเบิกโพงและไม่แม้แต่จะส่งเสียงใดๆออกมาเลยแม้แต่น้อยแต่ที่แน่ๆเลยถ้าสิ่งที่เขาพบอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่ความฝันเขามั่นใจได้เลยว่าร่างประหลาดสีขาวนั่นมันคือจอนเพื่อนของเขาอย่างแน่นอนและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครได้พบจอนอีกเลยรวมถึงตัวโคเองก็เช่นกันจอนเป็นคิปปี้พาสต้าหรือเรื่องลึกลับบนโลกอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับ Minecraft เรื่องนึงนะฮะที่นับได้ว่าชวนขนลุกได้ไม่หยอกเลยนะครับระหว่างที่ผมนั่งแปลเองเนี่ยยังแอบขนลุกนิดนึงเลยแต่บางทีการที่ผมเล่าออกมาอาจจะไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะฮะนับได้ว่าเป็นเรื่องสยองขวัญบนโลกอินเทอร์เน็ตที่สนุกมากเรื่องนึงเลยนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรื่องราวนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับว่าเรื่องราวของจอนเนี่ยเป็นคีปี้พาสต้านะฮะเหมือนกับเรื่องราวของฮีโร่บรายหรือว่า Entity 303นั่นเองนะครับซึ่งผู้ที่เขียนเรื่องราวนี้นะครับเขาก็ระบุไว้เช่นกันนะครับว่าอย่าไปพูดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงสามารถเอามาเล่าต่อได้แต่อย่าบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะก็ถือว่าฟังเพื่อเสพสตอรี่นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าทุกคนอยากจะเซย์ไฮกับเจ้าจอนนะครับก็สามารถลงมอดจอนได้นะฮะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมเคยรีวิวด้วยแหละ ผมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะฮะเรื่องราวอาจจะมีการใส่อรรถรสส่วนตัวหรือว่าดัดแปลงเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยหรือว่าแก่นยังคงเดิมนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับกดดิ่งให้กันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจอันใหญ่โตให้กับผมที่นั่งแปลลงมอดเองแล้วก็แคปรูปเองด้วยก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีมีความสุขกับการเล่นเกมไมค์ครับนะครับสวัสดีครับ